กลับมาก็ติดตลาดหุ้นไทยนะคะย้อนกลับไปดูภาพเมื่อวานนี้ค่ะช่วงปิดตลาดปรับตัวขึ้นมาได้13จุดนะคะปิดไปที่ระดับ 1,425.07 จุดค่ะและเมื่อวานนี้ต่างชาติเขายังซื้อสุทธิอยู่นะ 2,000 ล้านบาทนะคะส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในเช้านี้ตอนแรกที่เปิดทำการซื้อขายเนี่ยเด้งเลยนะเคี้ยวเลยบวกหลายจุดเลยแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรออกมาแล้วนะคะเส้นเด็กไทยนั้นย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้น 1,430 ตกลงยังไม่ผ่านนะฮะตอนนี้ลงมา 0.35 จุดนะครับดัชนีอยู่ที่ 1,424.72 จุดมูลค่าการซื้อขายหนาแน่เลยนะครับเผลอแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว 1,246 ล้านบาท5ดับหลักทรัพย์นะครับตัวนี้เนี่ยมูลค่าขึ้นมาเป็นอันดับ1หลายวันแล้วนะครับ B-Land แต่ว่าวันนี้เริ่มมีแรงขายมาแล้วครับลงมา1สตางค์ราคาล่าสุดอยู่ที่บาท50TMB ครับราคาตอนนี้อยู่ที่2บาท16คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงปตท.ตัวแม่ครับฟื้นตัวต่อเนื่องครับขึ้นมาอีก3บาทตอนนี้อยู่ที่336 True ขึ้นมา10สตางค์อยู่ที่5บาท30นะครับแล้วก็ WHA ครับขึ้นมา2บาท75ราคาตอนนี้48บาท25สตางค์แล้วครับพาไปตรวจสอบทิศทางของตลาดกันดูต่อนะครับว่าตกลงหุ้นไทยจะเอายังไงกันแน่ชักเริ่มไม่แน่ใจสำหรับทิศทางของวันนี้แล้วอยู่ในสายกับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KT Simicoคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมคุณเจริญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนักวันและคุณโมไนครับค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเปิดบวกตอนนี้แดงซะแล้วนะคะคุณเจริญเริ่มมีแรงเทขายออกมาเหรอคะครับก็เป็นธรรมชาตินะฮะขึ้นมาแรงก็มีเทคนิดหน่อยระหว่างทางนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเห็นทุกอย่างครับว่าตลาดมีลักษณะพลิกไปพลิกมาคือมีเขียวมีแดงตลอดสลับอยู่นะครับนะแต่เราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยถ้าถามว่าขายมันแตกไหมคำตอบคือไม่แตกใจนะครับเพราะว่าหุ้นบ้านเราวันนี้เองก็ถือว่ามาไกลเกินที่ตลาดคาดหวังไว้เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเช้าวันนี้เองถือว่าตลาดมีสายที่ดีตรงนี้ว่าสามารถทำนิวไฮนะครับที่1,432นะครับการที่เซ็ตทำนิวไฮได้นั่นหมายความว่าโอกาสของการขึ้นยังมีนะครับแล้วก็วันนี้เองจะเห็นว่าเทรดมาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแรกนะครับวอลุ่ม80,000ล้านก็ไปแล้วนะครับนะนั่นหมายความว่าบรรยากาศการซื้อขายเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นในเชิงของการเก็งอะไรกันค่อนข้างจะมากนะครับดังนั้นแล้วหมายความว่าถ้าหุ้นมันขึ้นแรงก็จะโดนมันขายอีกนะครับนะซึ่งจุดนี้เองเขาคิดว่าในภาพรวมถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าไปแบบนะฮะเวียงเล่นกับหุ้นที่เวียงบ้างนั้นก็ต้องอาจจะมองหุ้นตัวใหญ่บางตัวที่ราคาค่อนข้างจะนิ่งกว่านะครับนะแต่ผมเชื่อช่วงเวลานี้เองคนส่วนใหญ่จะมองหุ้นตัวกลางตัวเล็กมากกว่านะครับหุ้นตัวกลางตัวเล็กที่เป็นท็อปพิกของแคทเธอรีนซิมิโก้วันนี้มีตัวอะไรบ้างครับคือในช่วงนี้เองเราคงมองไปในกลุ่มพวกอสังหาอยู่นะครับนะเช่นพวกตัวของ CK เงี้ยนะครับนะซึ่งเราก็มองว่าราคามันน่าจะไปได้อยู่นะครับนะแต่วันนี้เองก็วิ่งออกมาเหมือนกันจะมีพวก CK มีพวกอิตาเลียนมีพวกของสเต็กหรือ STBI ที่ราคาไปแล้วนะครับนะในส่วนตัวย่อยลงมาอาจจะมองพวกตัวพวกยูนิคนะฮะนะครับเนี่ยยูนิคคือตัวเปิ้ลเปียวอีนะครับซึ่งเป็นทางของการเก็งกำไรเก็งกำไรอยู่นะครับค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะการเก็งกำไรยูนิคกับเปิ้ลนะคะแต่ว่าตัว CK กับ ITD นะคะราคาแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะคือหนึ่งตัวของ CK วันนี้เองก็จริงถ้ามองพื้นฐานแล้วเรามีการเรียกว่ามีการปรับราคาหรือไปขึ้นไปนะครับมองว่า29บาทราคาเหมาะสมเขานะครับนะแต่ส่วนในเชิงเทคนิคเองตอนนี้เองราคาก็ถือว่าติดแนวต้านอยู่ประมาณ17บาทนะครับรับอยู่15นะครับนะส่วนอีกเรียนไทยนะครับก็ขึ้นมาคนนี้ก็ถือว่ามาค่อนข้างจะแรงนะครับมาอยู่แถว5บาทต้นๆแล้วนะครับนะคิดว่าอีกเรียนไทยถ้ายังยืน4บาท86ได้ในราคาขึ้นต่อยังมีนะครับค่ะสำหรับการประมูลทีวีดิจิตอลนะคะ